คือจริงๆทีมเราเนี่ยใครยิงก็ได้ขอแค่ทีมชนะแล้วคือพอทีมชนะเป้าหมายของทีมมันก็จะแบบเข้าใกล้ขึ้นแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็แบบทำให้เห็นว่าทีมเราก็สามารถเล่นได้ดีกว่าทีมที่ใหญ่กว่าโอเคมันเป็นโอกาสของผมนะครับผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าทีมมันจะมีประโยชน์กับสิ่งที่ผมทำจะมีประโยชน์กับทีมเนี่ยซึ่งโอเคสุดท้ายก็เราก็ชนะอะไรทุกอย่างเลยที่มานี่ผมต้องปรับปรุงทุกอย่างเพราะว่าผมมาที่นี่โดยที่เป็นนักเตะที่ไม่ได้เก่งอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องการมาพัฒนาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาที่นี่ก็เพื่อมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ผมคิดว่าในความคิดของผมตอนนี้ผมก็พัฒนาในส่วนของผมมาได้เยอะแล้วอะไรเงี้ยก็พัฒนาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะมาจากเมืองไทยอะไรเงี้ยครับก็ผมไม่สามารถจะบอกว่าพัฒนาอะไรได้แต่ผมรู้ตัวเองว่าผมพัฒนาขึ้นมาครับก็แน่นอนว่าเราต้องเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้เพื่อแฟนบอลครับผมเราพยายามทำงานหนักอย่างต่อเนื่องส่วนตัวผมคิดว่าก็ดีขึ้นไปตามลำดับอะไรเงี้ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีพลาดในการส่งบอลในการเล่นเกมรุกอะไรเงี้ยก็ยังมีพลาดบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องปรับจังหวะกันไปครับก็ขอบคุณทางโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่ไว้ใจในการที่ส่งผมลงเล่นในเกมนี้ครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ในแมตช์ต่อไปที่ได้โอกาสครับก็เป็นสนามที่ผมชอบเล่นเพราะว่าเป็นสนามที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็แฟนบอลก็เยอะดีมันทำให้เราสนุกก็ผลออกมาก็เสมอก็ถือว่าก็โอเคครับมันไม่มีเกมไหนที่ง่ายเลยYeah.
もいる。チャナックが一人をかわすか。ここでうまくスライディングのタイミングを外したんですが、チャナックです。ここで切り返した時に、はい、完全に相手審判から体が死んでいたんですよね。なのに同じ方向にドリブルしてしまったことで。見た直角から左へ。